ตอนโทรบอลเองพอเราไปทำตรงนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าทำไมมันง่ายอย่างนี้ทำไมเออมันเป็นอย่างนั้นจริงcontamination นะครับ contamination นะครับคือสิ่งที่มันปนเปื้อนใน PCR reaction นะครับมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับเขาบอก most common นะครับปกติแล้วเนี่ยง่ายๆเลยคือเกิดจากความไม่ระมัดระวัง carelessness นะครับคือขาดความระมัดระวังนะครับแล้วก็ bad technique นะครับเป็นการใช้เทคนิคที่แย่มากนะครับแบดไม่ต้องแปลว่าเลวนะเอาแบบว่าเป็นเทคนิคที่แบบค่อนข้างไม่ดีแบบนี้นะครับหรือว่า separate นะครับ separate pre and post PCR facility คือเหมือนกับการ facility ความสะดวกสบายหรือว่าขั้นตอนในการทำงานก่อนและหลังอย่างเงี้ยคือคุณไม่แยกออกจากกันอย่างชัดเจนเพราะว่าบางทีในขั้นตอนก่อนทำงานมันต้องคลีนต้องสะอาดมากห้ามพูเพราะว่าน้ำลายมันมีอะไรเยอะDNAs มันย่อย DNA ได้เลยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับพิเป็ดและ reagents ต่างๆควรจะสะอาดนะครับควรจะสะอาดควรจะแยกใช้นะครับอย่างแลบของเราเนี่ยที่มันไม่ขึ้นมันเป็นเพราะว่า1พิเป็ดของเราใช้ทั้งพิเป็ดเลือดพิเป็ดทุกชนิดสารพันถือว่าใช้หมดเพราะฉะนั้นเวลาทำแลบจริงอันนี้คืออย่างของพี่ก็คือเวลาจะทำถ้าสอบเด็กจริงคือเราจะซื้อคือพี่ก็ซื้อมาแล้วเป็นปีเป็ดเอาไว้เลยคือเราก็ใช้กับงานอันนี้ส่วนเด็กเรียนก็คือเด็กก็ใช้ของส่วนกลางไปนะครับแต่เวลาของเราทำซีเนียร์โปรเจกต์เราก็ใช้กับปีเป็ดของเรานะครับที่ใช้เฉพาะงานนี้เท่านั้นมันก็จะไม่ปนเปื้อนคือถ้าเราไปใช้ปีเป็ดของส่วนกลางเราไม่เคยหนึ่งเราไม่ได้คาลิเบตแต่เราไม่รู้ว่าเราไม่ได้ทำความสะอาดข้างในเนี่ยในโพรงเคยมีรุ่นหนึ่งที่ดูดเลือดเข้าไปนะครับดูดเลือดโดยที่ดูดโดยลืมใส่ทิปอ่ะอันเนี้ยแล้วก็ไม่บอกด้วยนะว่าใครแต่คือจับมือดมใครดมไม่ได้เพราะว่าเขาคงลืมอ่ะคือดูดเลือดอย่างเงี้ยแต่ดูดลืมใส่ทิปเพราะฉะนั้นมันเข้าปลื้ดเข้าไปอยู่ในแกหมดเลยนึกออกปะแต่คือเด็กไม่บอกไงคือถ้าเด็กบอกเรายังแบบโอเครีบล้างนึกออกปะแต่นี่คือเด็กไม่บอกแล้วเด็กก็เก็บปิดเป็ดใส่ตู้เรียบร้อยมาดูอีกทีนึงนั่นแหละก็คือมันแห้งแล้วมันแห้งแล้วคือในหลอดนั้นทั้งหลอดก็เป็นเลือดหมดอ่ะเป็นเลือดที่แข็งแล้วก็ทำไงก็ทำไม่ได้ก็ต้องถอดออกหมดครีมรู้สึกก็เสียไปเลยมันอันหนึ่งแล้วปีเป็ดมันก็อันละตั้ง 5-6,000 บาทไม่ถูกเพราะฉะนั้นก็คือกับปีเป็ดนะครับคือให้ระมัดระวังด้วยแต่เข้าใจนะครับมันลืมกันได้เมื่อเรารีบๆปั๊บลืมเสียบทิปไปดูปืนเลยนะอันนี้ระวังนิดนึงถุงมือนะครับควรจะใส่และควรจะเปลี่ยนบ่อยๆนะครับมันต้องใช้ถุงมือเพื่อป้องกัน DNAs นะครับ aerosol barrier by pet tips จริงๆจะมีก็ได้หรือไม่ต้องมีก็ได้ก็คือไอ้สำลีอะครับทิปที่แพงๆมันจะมีสำลีอุดเอาไว้มันก็ดีนะครับคือบางทีแบบดูดแล้วโอเคถ้าดูดมาเกินมันยังไม่เข้าไปในปีเป็ดหรือเปล่าแบบนั้นนะครับmeticulous technique ไม่แปลมาแค่นี้คำศัพท์นี้ลองดูสิครับว่าแปลว่าอะไรนะครับ 10% bleach air 10 bars UV light ตรงนี้คือสิ่งที่ทำความสะอาดนะครับตัวที่ทำความสะอาด bench นะครับหรือแม้กระทั่งควรจะเปิด UV ก่อนนะครับควรจะเปิด UV ทุกครั้งก่อนทำ PCR นะครับทุกครั้งก่อนทำ PCR คืออุปกรณ์เครื่องมือทุกอย่างใส่เข้าไปในตู้ยกเว้นอะไรเอ่ยที่ไม่ต้องใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปในตู้ DNA เข้าไปหมดคราวนี้ก็เจ๊งหมดเลย DNA ไม่ต้องเอาใส่เข้าไปนะเพราะ DNA ถ้าใส่เข้าไปใต้ UV เกิดอะไรเอ่ยเดี๋ยวไปเอาคะแนนคืนเลยใช่ไทเมอร์ไดเมอร์แล้วเกิดไทมีนไงไดเมอร์ถูกป่ะเกิดแสง UV อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเอาไปใส่ไม่ได้นะแล้วก็ DNA นะครับควรจะ dilute extract ก็คือ DNA ควรจะใช้แบบเจือจางหน่อยนะครับอย่าไปใช้แบบว่าให้มันเข้มข้นมากนะนะครับเดี๋ยวลองดูซิว่า meticulous ก็โอเค
ก็คือมันหมายถึงการ planning หรือการ record ก็คือการวางแผนการทำงานที่ไม่ดีครับนะครับ meticulous การวางแผนการทำงานที่ไม่ดีทีนี้เราจะ interpret ผล PCI ยังไงเราจะ interpret ผล PCI ยังไงเราควรจะมีอะไรบ้างควรจะมี branch ก็คือเป็น control สำหรับ contaminationนะครับเช่นแบรนด์เนี่ยอย่างเช่นหนูผสม DNA หนูผสมมิกเจอร์ของ PCR แต่แบรนด์ของหนูคือหนูไม่ต้องใส่ DNA ถ้าหนูไม่ใส่ DNA แล้วปรากฏว่าพอแอมขึ้นมาอ้าวดันเป็นแบรนด์ขึ้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าหนูใส่ไปไม่ใช่ถ้าเป็นแบรนด์ขึ้นแสดงว่าอะไรอะคอนแสดงว่าหนูเปิดฝานานแล้วแบคทีเรียมันลงไปเพราะแบคทีเรียมันมี DNA ใช่ไหมแค่มันเป็นละอองลงไปปั๊บหนูก็บอกเอ้าพอมันเจอความร้อนเนี่ยครับแบคทีเรียมันก็แตก DNA มันก็ออกมาเนี่ยแสดงว่าเพราะฉะนั้นในแบงค์ของหนูต้องไม่ขึ้นนะครับต้องไม่ขึ้นหรือบางคนอาจจะลองแต่ถ้าลองโดยการเติมอย่างอื่นมันไม่ชัวร์นะแต่ถ้าลองโดยการไม่เติม DNA ต้องไม่ขึ้นแน่นอนnegative control ก็ควรจะมีนะครับ control สำหรับความจำเพาะในการ amplify นะครับ control all reagent and DNA template แต่ว่าไม่มี target sequence โอเคงั้นเอามาไว้ข้อนี้แล้วกันนะไอ้ที่เมื่อกี้เนี่ยก็คือ contain มี reagent ทั้งหมดแล้วก็มี DNA template ด้วยแต่ไม่มี DNA template lacking target sequenceก็คือไม่มีชิ้นส่วนของยีนนั้นออกมาก็คือเช่น DNA ของเรามีด้วยกัน4ส่วน A B C D ปรากฏว่าส่วนที่เราต้องการแอมคือส่วน B เราก็เอาไอ้เทมเพลตที่ไม่มี B ใส่เข้าไปเข้าใจปะนี่คือคำว่า DNA template lacking target sequence คือเราอยากจะแอม B เราเอา DNA อันอื่นใส่เข้าไปที่มันไม่มี B เพราะฉะนั้นมันต้องแอมให้ขึ้นถูกปะแต่ถ้ามันขึ้นมาแสดงว่าไพรเมอร์ของเราเนี่ยมั่วซั่วถูกไหมจับตำแหน่งอื่นได้โอเคป่ะแบบนี้ negative control positive control คืออะไร positive control คือ contain all reagents และใส่ DNA template ที่เรารู้ตำแหน่งนะครับเรารู้เช่นเมื่อกี้เนี้ยมี DNA เรามี A B C Dนะครับหนูจะแอม A ขึ้นมาเพราะฉะนั้นไพรเมอร์ก็ต้องจำเพาะกับ A และ A ต้องขึ้นถ้าขึ้นปั๊บโอเคแสดงว่าคอนดิชันของหนูอะเยี่ยมแต่ถ้าพอหนูมาแอมยีนตัวเองแล้วมันไม่ขึ้นแสดงว่าอะไรผิดเนี่ยอันเนี้ยลองคิดตามสิอ่ะหนูใช้รีเอเจนต์เหมือนกันหมดเลยนะต่างกันตรงที่ใช้ไพรเมอร์ที่จำเพาะกับ A DNA มี A B C D หนูใช้ไพรเมอร์ที่จำเพาะกับ A ปรากฏว่า M ขึ้นแต่ของหนูบอกว่าหนูต้องการ M D เข้าใจป่ะเทมเพลตเหมือนกันเลยคือใส่ DNA ชิ้นเดียวกันลงไป DNA มี A B C D แต่หลอดแรกหนูใส่ไพรเมอร์ที่เป็นไพรเมอร์ A ลงไปเป็นคอนโทรลปรากฏไพรเมอร์ M ขึ้นแต่ของหนูต้องการ M D หนูก็เลยใส่ไพรเมอร์ของ D ลงไปแต่ปรากฏ M ไม่ขึ้นทุกอย่างเหมือนกันเลยนะต่างกันที่ไพรเมอร์ถูกป่ะเพราะฉะนั้นในลักษณะอย่างเงี้ยหนูควรจะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรเอ่ยเปลี่ยนคนทำ เนี่ยอย่างเงี้ยให้เราวิเคราะห์ตอบได้ไหมเปลี่ยนไพรเมอร์ใช่เปลี่ยนไพรเมอร์เลยก็คือหนูดีไซน์ไพรเมอร์ดีใหม่เพราะว่าคอนดิชันมันเหมือนกันยกเว้น A มันดันแอมขึ้นเพราะ A เป็นโพซิทีฟ A นี่คือหนูซื้อมาจากคอมเมอร์เชียลแต่ไอ้ D เนี่ยคือหนูดีไซน์เองแสดงว่าไพรเมอร์หนูใช้ไม่ได้เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นแบบเนี้ยถ้าออกแบบนี้มาให้เราวิเคราะห์และเขียนออกมาพอได้เหรอคือก็วิเคราะห์ออกไปว่าเอ้ยอันนี้หนูคิดว่าหนูจะเกิดจากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะ interpret result หรือวิเคราะห์ result นะครับคือ PCR product ควรจะมีขนาดตรงกับที่เราต้องการ
เช่นบาง